เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsรถบรรทุกสุดล้ำที่เราเห็นอยู่นี้คือรถบรรทุกที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนผลิตกระแสไฟฟ้าเองได้ไม่ปล่อยมลพิษจากวอลโว่ทรัคหลังจากเปิดตัวรถบรรทุกแบตเตอรี่ไฟฟ้าหลายรุ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้วอลโว่ทรัคก็ได้ตัดสินใจพัฒนารถบรรทุกที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วยการเลือกใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนกลายมาเป็นรถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนที่มีสมรรถนะในการขับขี่ใกล้เคียงกับรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงค่ะมีมอเตอร์กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ300กิโลวัตต์ให้ระยะทางสูงสุดต่อการเติมไฮโดรเจนแต่ละครั้งที่ประมาณ 1,000 กิโลเมตรเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลและใช้เวลาในการเติมไฮโดรเจนเพียง15นาทีค่ะโดยข้อดีของการใช้รถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนทางค่ายรถจากสวีเดนมองว่าช่วยแก้ปัญหาการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีราคาค่าใช้จ่ายสูงและเข้าถึงได้ยากในพื้นที่ห่างไกลอีกทั้งยังสะดวกเมื่อเทียบกับการชาร์จด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เสียเวลามากกว่าที่สำคัญพลังงานไฮโดรเจนยังเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนโลกโดยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อขับขี่และปล่อยไอ้น้ำออกมาแทนไอเสียอย่างไรก็ตามตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ระบุอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะเริ่มจำหน่ายรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนนี้ในช่วงเวลาใดแต่คาดว่าจะเริ่มหาลูกค้าและกลุ่มนำร่องภายในไม่กี่ปีข้างหน้าและทำการตลาดอย่างเป็นทางการภายในครึ่งหลังของทศวรรษนี้ค่ะ